อ่ะคราวนี้มาดูหัวข้อที่ 5.2 นะพลังงานยึดเหนี่ยวภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ binding energy ตัวย่อคือ BE อ่ะเติมเข้าไปคราวนี้มาดูนิยามกันเขาบอกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยคือตัวแปรเดลต้า E อันนี้ฟิสิกส์จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะหมายถึงพลังงานน้อยที่สุดที่ทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นองค์ประกอบย่อยหรือพลังงานที่ใช้ยึดนิวคลีออนเข้าด้วยกันอันนี้ไฮไลท์ไว้เลยโดยอนุภาคที่มีเลขมวลเป็น0หรือ1เนี่ยจะไม่ถือว่ามีพลังงานยึดเหนี่ยวอันนี้ก็เติมเข้าไปด้วยหมายความว่าไงยกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนคือ H11 มันหมายความว่าภายในนิวเคลียสเนี่ยมันมีโปรตอนอยู่ตัวเดียวดังนั้นถ้ามันมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะไปยึดกับใครก็เลยถือว่าไม่มีพลังงานยึดเหนี่ยวอันต่อมานะเขาบอกว่าจากทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์เราสามารถคำนวณหาค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากมวลพร่องก็ตั้งเป็นตัวแปรเดลต้าเอ็มก็ยกสูตรของไอน์สไตน์เลยคือเดลต้าอีเท่ากับเดลต้าเอ็มซีกำลังสองสูตรนี้ก็ใช้หน่วยเป็นจูลนะแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาพลังงานเทียบกับมวล1ยูซึ่งมวล1ยูนั้นจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมหรือที่เคยสอนไปยูตัวนี้ก็คือจะใกล้เคียงกับมวลของไฮโดรเจนนั่นเองก็หามาเรียบร้อยแล้วได้ 1.66 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมจากนั้นเราก็แทนค่ามวล1ยูเข้าไปในสูตรนี้เดลต้า E เท่ากับเดลต้า M C กำลัง2ค่าจริงๆมันก็จะละเอียดนิดนึงก็ประมาณตัวนี้ใส่เข้าไปจากนั้นความเร็วแสงส่วนใหญ่เราใช้ประมาณ3กว่ามาแต่นี้ก็ใช้ละเอียดขึ้นก็คือ 2.9979 คูณ10กำลัง8แล้วทั้งหมดยกกำลัง2ก็กดคิดเลขคิดเลขออกมาได้ 1.4923 คูณ10กำลัง10จูลจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนโวลต์อ้าวจากจูลเปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ทำไงอ่ะหารด้วยประจุอิเล็กตรอนอ่ะถูกจูลเปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็หารประจุอิเล็กตรอนเข้าไปอันนี้ก็คือประจุของอิเล็กตรอน 1.6 คูณ10กำลัง19หารปุ๊บเราก็จะได้เลขออกมาคือ 931.44 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่านี้ต้องจำไฮไลท์ไว้ด้วยแต่เวลาสอบเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะให้มาไหมในหน้าแรกแต่หลายๆครั้งเขาก็ให้มานะสุดท้ายแล้วเราก็ได้ข้อสรุปไงว่ามวล 1U มันจะมีพลังงานเท่ากับ931เมกะอิเล็กตรอนโวลต์อ่ะไฮไลท์เข้าไปจากนั้นจากความสัมพันธ์นี้เราสามารถทำการบัญญัติตะยางได้1 U มีพลังงาน931เมกะอิเล็กตรอนโวลต์แล้วถ้าเกิดมีมวลเดลต้า M จะมีพลังงานเท่าไหร่จากนั้นเราก็ทำการตบย้ายข้างย้ายเดลต้า E ขึ้นไปย้ายเดลต้า M ขึ้นไปคูณกับ931บัญญัติตะยางเดลต้า E ของเราก็เลยเท่ากับเดลต้า M 931กลายเป็นสูตรนี้อยู่ข้างๆอันนี้ก็ไฮไลท์ไว้ด้วยแล้วก็เติมนี้เข้าไปซึ่งระวังสับสนนะลูกศิษย์บางคนก็จะสงสัยว่าพี่ครับ2สูตรนี้มันผมงงครับว่าทำไม C กำลัง2กลายเป็น931 2สูตรนี้เนี่ยตัวนี้มันเป็นสูตรไอน์สไตน์แต่สูตรข้างล่างเนี่ยมันมาจากการบัญญัติตะยางแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเข้าใจไหม เพราะว่าอันนี้มันมาจากบัญญัติตะยางอย่าสับสนก็คือ C กำลัง2มันไม่ได้เปลี่ยนเป็น931นะจากนั้นสูตรนี้เนี่ยหน่วยเวลาใช้เนี่ยจะใช้เป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ก็ไม่ใช่หน่วย SI นะและสำคัญมากมวลตัวเนี้ยเดลต้า M มวลพร่องเนี่ยต้องใช้อยู่ในรูปของ U นะไม่ได้ใช้เป็นหน่วยกิโลกรัมอ่ะเติมนี้เข้าไปจากนั้นมาดูข้างล่างเขาบอกว่าในการคำนวณหาค่ามวลพร่องหรือพลังงานยึดเหนี่ยวของธาตุต่างๆสามารถคำนวณโดยใช้มวลอะตอมแทนมวลนิวเคลียสและก็ใช้มวลของไฮโดรเจนแทนมวลของโปรตอนได้นะทำไมถึงใช้แบบนี้ได้ก็ขอกระโดดข้ามมาดูที่อันนี้ก่อนหัวข้อที่6ก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์เขาบอกว่ากระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือระดับพลังงานเนี่ยมันจะเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์นะหลังจากเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วเนี่ยในสมการของปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีอยู่3เงื่อนไขนะ1ผลบวกของเลขอะตอมก่อนหรือหลังปฏิกิริยาเนี่ยจะต้องเท่ากันแสดงว่าประจุไฟฟ้าคงตัวอันที่2ผลบวกของเลขมวลก่อนและหลังปฏิกิริยาต้องเท่ากันแสดงว่าจำนวนนิวคลีออนคงตัวนิวคลีออนก็คือเลขมวลนี่แหละตัวเดียวกันนะก็คือบอกมวลของธาตุนั้นๆอันแรกก็เหมือนอนุรักษ์ประจุประจุ2ข้างเท่ากันอันที่2คือเหมือนอนุรักษ์มวล2ข้างเท่ากันจากนั้นอันที่3พลังงานรวมก่อนและหลังปฏิกิริยาจะต้องเท่ากันอันนี้ก็เหมือนอนุรักษ์พลังงานมีอยู่3เงื่อนไขจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจากจำนวนนิวคลีออนเท่ากันเนี่ยมันจะไปอธิบายว่าเอ๊ะทำไมเราสามารถใช้มวลอะตอมแทนมวลนิวเคลียสได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปดูปฏิกิริยานิวเคลียร์เช่นอันนี้ฮีเลียมบวกฮีเลียมเท่ากับไฮโดรเจนบวกลิเทียมจะเห็นได้ว่า4บวก4ได้8อันนี้เลขมวลนะข้างบนคือเลขมวลจากนั้น1บวก7ก็ได้8เลขมวล2ข้างเท่ากันข้างล่างคือเลขอะตอม2บวก2ได้4 1บวก3ได้4ก็ตรงตามเงื่อนไขคือเลขมวล2ข้างเท่ากันแล้วก็เลข
อะตอม2ข้างเท่ากันแต่คราวนี้มาดูข้อแตกต่างระหว่างมวลอะตอมกับมวลนิวเคลียสใครมีมวลมากกว่ากันเนี่ยอะตอมหรือนิวเคลียสอะตอมถูกมวลอะตอมจะมีค่ามากกว่ามวลนิวเคลียสนะเพราะว่านิวเคลียสจะมีนิวตรอนกับโปรตอนถูกไหมอันนี้เป็นนิวเคลียสจากนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆดังนั้นถ้ามวลอะตอมเนี่ยมันก็จะบวกอิเล็กตรอนเข้าไปด้วยตัวหนึ่งไงถ้าเป็นมวลอะตอมแสดงว่าในปฏิกิริยานิวเคลียสเมื่อกี้ตามปกติเขาควรจะใช้มวลนิวเคลียสแต่ถ้าเกิดเขาใช้เป็นมวลของอะตอมคือในอะตอมเนี่ยโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าธาตุมันต้องเป็นการทางไฟฟ้าฮีเลียมเนี่ยมีโปรตอน2ตัวแปลว่ามันก็มีอิเล็กตรอน2ตัวด้วยอันนี้ก็มีอิเล็กตรอน2ตัวไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอน1ตัวลิเธียมตัวนี้มีอิเล็กตรอน3ตัวดังนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้มวลอะตอมปรากฏว่าเวลาเราดุลปฏิกิริยานิวเคลียสเนี่ยฝั่งนี้มันก็คือบวกอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นอีก4ตัวส่วนฝั่งนี้มันก็คือบวกอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นอีก4ตัวจากนั้นพอเราไปหามวลพร่องก็คือหาเดลต้าเอ็มอิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้นทั้ง2ข้างมันก็ตัดกันอยู่ดีไงในทํานองเดียวกันก็สามารถใช้มวลไฮโดรเจนแทนมวลโปรตอนได้เพราะไฮโดรเจนก็คือมันก็มีอิเล็กตรอนเพิ่มไป1ตัวแต่ถ้าให้เป๊ะๆนะเวลาใช้จริงๆก็คือเราต้องใช้มวลนิวเคลียสกับมวลโปรตอนในการแก้โจทย์แล้วก็เวลาเราใช้ตัวนี้มันจะมีการหลอกนิดนึงก็คือถ้าเราใช้มวลอะตอมเราก็ใช้มวลอะตอมไปให้หมดแต่ถ้าเกิดเราใช้มวลนิวเคลียสก็ต้องใช้มวลนิวเคลียสไปให้หมดแต่โจทย์บางครั้งคือมันอาจจะมีให้ทั้งมวลอะตอมและมวลนิวเคลียสมาจะเปลี่ยนจากมวลนิวเคลียสเป็นมวลอะตอมทำไงอ่ะบวกมวลอิเล็กตรอนใช่บวกมวลอิเล็กตรอนเข้าไปด้วยเพราะว่าอะตอมมันก็คือมีมวลมากกว่านิวเคลียสคือมีเพิ่มมวลอิเล็กตรอนในทำนองกลับกันนะถ้าอยากเปลี่ยนจากมวลอะตอมเป็นมวลนิวเคลียสก็ลบมวลอิเล็กตรอนออกไปเท่านั้นเองอ่ะคราวนี้มาดูความสัมพันธ์ต่อมาข้างล่างนี้จากการคำนวณค่าพลังยึดเหนี่ยวของธาตุต่างๆเนี่ยจะพบว่าพลังงานยึดเหนี่ยวจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อมีจำนวนนิวคลีออนมากขึ้นด้วยก็เป็นเส้นตรงพอดีเป๊ะเลยสามารถไปเขียนกราฟระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวก็คือเดลต้าอีกับเลขมวลคือเอได้จากนั้นดวนต่อมาข้างล่างเขาบอกว่าธาตุที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนมากกว่าจะมีเสถียรภาพของนิวเคลียสดีกว่าอ่ะอันนี้ไฮไลท์ไว้ด้วยโดยเขาบอกว่าช่วงที่มีเลขมวลตั้งแต่50ถึง90เนี่ยพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนจะมีค่าสูงสุดเราก็มาดูกราฟนี้กราฟนี้เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนก็เติมไปเลยว่านี่คือเดลต้าอีต่อเอส่วนเลขมวลก็คือเอซึ่งพอเราดูความสัมพันธ์ของกราฟแล้วมันจะเป็นกราฟแบบนี้โค้งขึ้นแล้วก็ลงมาแบบนี้เมื่อสังเกตดูจะเห็นได้ว่าช่วง50ถึง90อ่ะเดลต้าอีต่อเอจะสูงที่สุดไงอ่ะเติมนี้เข้าไปหน่อยอ่ะคราวนี้ให้นดลองเลือกสิแล้วนดว่าระหว่างธาตุใหญ่กับธาตุเล็กใครจะมีเสถียรภาพที่ดีกว่ากันนะตามกราฟนี้ธาตุเล็กอยู่นี่ส่วนธาตุใหญ่ก็เป็นสีม่วงนี่ธาตุใหญ่ถูกนะเมื่อดูความสัมพันธ์แล้วจะเห็นได้ว่าธาตุใหญ่เนี่ยก็จะมีเสถียรภาพที่ดีกว่าธาตุเล็กเพราะอัตราส่วนของเดลต้าอีต่อเอมันสูงกว่าไงอ่ะเติมนี้เข้าไปด้วยคราวนี้มาดูต่อหน้า13นะเขาบอกว่าสำหรับการชนระหว่างนิวเคลียสกับนิวเคลียสหรือนิวเคลียสกับอนุภาคสามารถเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้เป็น x บวก a กลายเป็น y บวก b อันนี้เป็นการเขียนแบบที่1ใส่เลข1ไว้ด้วยหรือเขียนได้อีกแบบนะก็คือ x วงเล็บ ab กลายเป็น y อันนี้เป็นแบบที่2โดย x ก็คือแทนนิวเคลียสที่ใช้เป็นเป้านะ a แทนอนุภาคที่วิ่งเข้าชนเป้า b แทนอนุภาคที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังการชนและ y แทนนิวเคลียสของธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังการชนนอกจากนั้นนะมันยังเขียนได้เป็นแบบที่3ด้วยเขาอาจจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยา AB ของนิวเคลียส X ก็ได้อันนี้เป็นแบบที่3อ่ะใส่เข้าไปแสดงว่าตอนนี้ก็มีอยู่3แบบที่เราจะเขียนสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้อ่ะคราวนี้มาดู1อันที่ค่อนข้างสำคัญมากพลังงานที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยจะเรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งพลังงานเนี้ยอาจจะอยู่ในรูปพลังงานจลของอนุภาคนะหรืออาจจะอยู่ในรูปคลื่นไฟฟ้าก็ได้แสดงว่าพลังงานนิวเคลียร์มี2แบบนะใส่ไปด้วยก็คือ1พลังงานจลของอนุภาคกับ2อยู่ในรูปคลื่นแม่เหล็กฟ้าซึ่งไอ้คลื่นแม่เหล็กฟ้าเนี่ยมันก็คือรังสีแกมมานั่นเองก็ใส่เข้าไปแกมมาเพราะว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นบทเนี้ยธาตุแต่ละธาตุมันจะแผ่รังสีได้3อย่างไงคืออัลฟาเบต้าและแกมมาแกมมาก็เป็นพลังงานรูปแบบนึงจากนิวเคลียสที่ถูกปล่อยออกมาคราวนี้มันจะเริ่มเกิดการสับสนละระหว่างพลังงานนิวเคลียร์กับพลังงานยึดเหนี่ยวพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานที่ออกมาจากนิวเคลียสส่วนพลังงานยึดเหนี่ยวก็คือพลังงานที่ใช้ยึดหรือแยกนิวคลีออนที่อยู่ภายในนิวเคลียสนึกว่าอันไหนมันเป็นซับเซตที่ใหญ่กว่ากันเนี่ยพลังงานยึดเหนี่ยวผิดนะตัวที่ใหญ่กว่าคือพลังงานนิวเคลียร์เ
พลังงานยึดเหนี่ยวที่เปลี่ยนไปอ่ะมันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานนิวเคลียร์ได้แต่พลังงานยึดเหนี่ยวอ่ะมันก็ไม่ได้มีพลังงานจนของอนุภาคไงดังนั้นเวลามันเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ถูกป่ะอนุภาคที่วิ่งออกมาเนี่ยมันก็จะมีพลังงานจนด้วยแต่ตัวนี้ใช่พลังงานยึดเหนี่ยวไหมไม่ใช่ดังนั้นพลังงานนิวเคลียร์มันเป็นซับเซตที่ใหญ่กว่านะเวลาก็ถามส่วนใหญ่ก็จะถามหาพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์นะเราก็จะดูได้2แบบคือ1ดูจากผลรวมของมวลนะถ้าผลรวมของมวลก่อนปฏิกิริยามีค่ามากกว่าผลรวมของมวลหลังปฏิกิริยาแสดงว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้ก็จะมีการให้พลังงานออกมาก็เป็นไปตามสูตรของไอน์สไตน์ไงสมมติว่าเรามีปฏิกิริยานิวเคลียร์ถ้ามวลตอนก่อนมันลดลงถูกป่ะมากกว่ามวลตอนหลังมวลที่หายไปมันก็เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไงตามสูตร E เท่ากับ MC ลัง2ไงจากนั้นมาดูอันที่2อันที่2นี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราอาจจะสับสนนะเขาบอกว่าผลรวมของพลังงานยึดเหนี่ยวก่อนปฏิกิริยาจะมีค่าน้อยกว่าผลรวมของพลังยึดเหนี่ยวหลังปฏิกิริยาพอเราดูที่พลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยปรากฏว่าเวลาเราปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกมาพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยมันดันมากขึ้นหมายความว่าไงพี่เปรียบเทียบให้ฟังนะอันนี้คือนิวเคลียสสมมติมีนิวตรอนมีโปรตอนมีนิวตรอนมีโปรตอนอยู่ภายในนิวเคลียสแบบนี้การที่มันคายพลังงานนิวเคลียสเนี่ยแปลว่ามวลของนิวเคลียสเนี่ยมันมีค่าลดลงมวลของนิวเคลียสมีค่าลดลงแปลว่ามันอาจจะมีมวลบางตัวที่มันเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานคราวนี้ก็มานึกถึงลอจิกสมมติว่าโน้ตมีเพื่อนมีเพื่อนแค่คนเดียวนะแต่นะพี่ก็บอกว่าให้โน้ตกับเพื่อนเนี่ยมาเกาะกันถ้าเรามีแค่2คนเนี่ยถามว่าเราจะเกาะกันแน่นกว่าสมมุติสั่งให้มี6คนมาเกาะกันโน้ตว่าระหว่าง6คนกับ2คนใครจะเกาะกันได้แน่นกว่ากัน6คนฮะอันนี้ผิดนะถ้ามันมี6คนใช่มั้ยโน้ตมีแค่2มือ2เท้ายึดเต็มที่เลยเนี่ยโน้ตก็จะยึดเพื่อนได้แค่4คนถูกป่ะเราไม่สามารถไปยึดอีก2คนได้เพราะว่าเราหมดละแต่ถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนคนเดียวเราก็สามารถเอามือเอาเท้าเราเนี่ยไปยึดกับเพื่อนได้แบบแน่นไหมแน่นฮะนั่นคือพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยมันคือพลังงานที่ใช้ยึดหรือแยกนั่นก็คือกรณีที่อนุภาคภายนิวเคลียสมันน้อยอ่ะมันจะยึดกันแน่นแต่ถ้าเกิดยิ่งอนุภาคภายนิวเคลียสเนี่ยมวลมันเพิ่มขึ้นหลายตัวพลังงานยึดเหนี่ยวของแต่ละตัวมันจะลดลงดังนั้นพอมันเสียพลังงานออกไปเนี่ยแปลว่ามวลของนิวเคลียสมันลดลงยิ่งจำนวนมันเหลือน้อยลงเนี่ยแปลว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็ยึดกันแน่นขึ้นไหมแน่นขึ้นนั่นแหละมันก็เลยเป็นหัวข้อที่2ไงว่าถ้าปฏิกิริยานั้นเป็นนิวเคลียร์ที่คายพลังงานเนี่ยผลรวมของพลังงานยึดเหนี่ยวก่อนปฏิกิริยามันจะมีค่าน้อยกว่าผลรวมของพลังงานยึดเหนี่ยวหลังปฏิกิริยาคายพลังงานออกมวลลดลงแต่มันจะยึดกันได้แน่นขึ้นคราวนี้มาดูโจทย์เกี่ยวกับการดุลปฏิกิริยานิวเคลียร์กันนะครับที่ X 28โจทย์ดูเลยจากธาตุไอโซโทปของยูเรเนียม U 238 92สลายตัวแบบอนุกรมได้อนุภาคอัลฟารวม8ตัวอนุภาคอัลฟาคือนิวเคลียสของฮีเลียมก็คือ He42 และอนุภาคเบต้า6ตัวอนุภาคเบต้าต่อมาก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองก็คือ E0-1 และได้ไอโซโทปของธาตุใหม่อีก1ตัวตั้งเป็น X อยากทราบว่าไอโซโทปของธาตุใหม่มีเลขมวลก็คือตัวแปร A และเลขอะตอมตัวแปร Z ตรงกับข้อใดข้อนี้เราก็เอาข้อมูลที่ได้มาเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์ก่อนตอนเริ่มต้นก็คือยูเรเนียม238 92สลายเป็นอัลฟา He428 ตัวบวกกับเบต้า E0-1 6ตัวแล้วก็ได้เป็นธาตุ X มีเลขมวล A เลขอะตอม Z จากนั้นการดุลปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลักๆอยู่3อย่างก็คือผลบวกของเลขอะตอม2ข้างเท่ากันผลบวกของเลขมวล2ข้างเท่ากันและพลังงานรวมก่อนและหลังเท่ากันข้อนี้ไม่ยากเราก็มาดูผลรวมของเลขมวลก่อนเลย2ข้างข้างซ้ายยูเรเนียมก็คือ238ไปหักล้างกับข้างขวาคือฮีเลียมเลขมวล4มี8ตัวก็8คูณ4ก็จับมาลบกันเลขตอนเลขมวลถือว่าเป็น0ไม่มีจากนั้นเราก็คิดเลข8432เอา238ลบ32เลขมวลของ X ก็จะได้เป็น206จากนั้นเราก็มาดูเลขอะตอมบ้างหา Z ของเราก็เอา92ยูเรเนียมตั้งลบด้วยเลขอะตอมของฮีเลียมซึ่งเป็น2มี8ตัว8216เอาไปลบแล้วก็มีอิเล็กตรอนลบ1แต่มี6ตัวอย่าลืมคิดเครื่องหมายลบด้วยมันก็จะเป็น6คูณกับลบ1ได้เป็นลบ6จากนั้นเราก็92ไปลบกับ16ตัวนี้แล้วก็ไปลบลบ6ก็กลายเป็นบวก6ถ้าต่อมามันก็เลยได้กลายเป็น9ลบ10 Z ของธาตุ X ก็เลยได้เป็น82คำตอบของข้อนี้มันก็จะมีทั้ง82 206กับอีกตัวนึงคือ206 82แต่โจทย์มันไม่พูดเลยแบบนี้เขาถามหาเลขมวลก่อน
เราก็ต้องถือว่าเราต้องตอบเลขมวลก่อนคือ206แล้วค่อยตามด้วย Z เป็น82ดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ4จากนั้นมาดูอีกข้อนึงมีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยไปดูที่ X 43เป็นข้อสอบเข้ามหาลัยเหมือนกันปี36โจทย์บอกว่านิวเคลียสของ PB ก็คือตะกั่ว210/82สลายตัวสู่ไอโซโทปเสถียรตามลำดับดังนี้ก็มีการสลายทั้งหมด1 2 3 3ครั้งกลายเป็น X กลายเป็น Y แล้วกลายเป็น Zเพื่อความละเอียดเราก็จะเขียนสมการนิวเคลียร์ใหม่3ครั้งผู้ชมถามก็ถามหาว่าจำนวนนิวตันในไอโซโทปเสถียร Z เป็นเท่าไหร่เราก็ดูที่สมการแรกก่อนคือมีตะกั่ว PB 210/82สัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าสลายหรือปล่อยออกมาก็จะปล่อยเป็นเบต้ามา1ตัวก็คือเบต้า 0-1 เบต้าจะมี2ชนิดก็คือเบต้าลบคืออิเล็กตรอนกับเบต้าบวกคือโพซิตอนกรณีที่เขาไม่ห้อยอะไรเลยแบบนี้เราจะถือว่าเป็นเบต้าลบก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเบต้า 0-1 แล้วก็มีแกมมามาด้วยตัวแกมมาก็คือ0-0ไม่มีประจุแล้วก็ไม่มีหมวดอันนี้เราก็ดุลปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้เลยอันนี้82ฝั่งนี้ลบ1 2ข้างต้องเท่ากันแสดงว่า x ที่ได้มาต้องเป็น83เพราะ83เจอลบ1ก็จะกลายเป็น82ส่วนเลขมวลข้างบน210ไม่มีเป็น0และ0ดังนั้น x ก็จะเป็น210เหมือนเดิมเราก็ได้ x มาละ210/83จากนั้น x ก็ไปตั้งเป็นสมการที่2ปล่อยเบต้าออกมาตัวเดียวเราก็ใส่เข้าไปปล่อยเบต้าคือ0-1ออกมาได้เป็น y ข้างบน210ฝั่งนี้0ก็ได้210เท่าเดิมเลขอะตอม83อันนี้มีลบ1ให้ได้83เท่าเดิมอันนี้ต้องกลายเป็น84อันนี้เราก็ได้ y ออกมาจากนั้นก็ y ไปตั้งครั้งสุดท้ายครั้งที่3ปล่อยออกมา2ตัวก็คืออัลฟาซึ่งเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมกับแกมมาข้างบน 210y อีกข้างหนึ่งฮีเลียมปล่อยไป4ให้ได้เท่าเดิมแสดงว่า Z ก็ต้องกลายเป็น206เพื่อบวก4ให้ได้210เท่าเดิมข้างล่าง84ฮีเลียมปล่อยออกมา2 Z ก็เลยต้องกลายเป็น82เพื่อรวมแล้วได้84ตอนนี้เราก็ได้ Z มาแล้วคือ206/82แต่โจทย์เขาสั่งหาจำนวนนิวตันจำนวนนิวตันเราก็จะจับเอาเลขมวลไปลบด้วยเลขอะตอมเพราะเลขมวลก็คือบอกจำนวนโปรตอนบวกนิวตันส่วนเลขอะตอมก็คือบอกจำนวนโปรตอนดังนั้นพอจับมาลบกันมันก็จะได้เป็นจำนวนนิวตันนั่นเอง A ก็คือ206ใส่เข้าไป Z คือ82จับมาลบกันก็เลยได้144ตัวครับเป็นคำตอบของข้อนี้ดังนั้นมาดูกันที่ X 33มาคำนวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวกันบ้างจากโจทย์เขาบอกว่าถ้าทริเตียมที่มีเลขอะตอมเป็น1เลขมวลเป็น3ทริเตียมเวลาเขียนก็คือ H31 และมวลอะตอมเท่ากับ 3.016046U อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนประโยคคำถามก็ถามว่ามีค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเท่ากับเท่าใดในหน่วยเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ให้ตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยวก็คือเดลต้าอีนิวคลีออนก็คืออนุภาคภายนิวเคลียสก็จะมีค่าเท่ากับเลขมวลด้วยก็คือ A ในโจทย์เขาให้มวลของไฮโดรเจนมาด้วยก็คือ H11 ให้มาเท่านี้ 1.007825U แล้วก็ให้มวลนิวตันมาก็คือ N10 ก็คือ 1.008665U และให้ข้อมูลมาด้วยว่า 1U จะมีพลังงานเท่ากับ930เมกะตันโวลต์คราวนี้เราก็ต้องมาดูนิยามก่อนว่าพลังงานยึดเหนี่ยวคืออะไรพลังงานยึดเหนี่ยวนิยามมันคือพลังงานที่น้อยที่สุดที่ทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นองค์ประกอบย่อยหรือพลังงานที่ใช้ยึดนิวคลีออนเข้าด้วยกันโดยเลขมวลที่มีโดยอนุภาคที่มีเลขมวลเป็น0หรือ1จะไม่มีพลังงานยึดเหนี่ยวดังนั้นจากนิยามเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ใช้ยึดหรือแยกอนุภาคภายในนิวเคลียสเราก็เลยต้องมาสร้างสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ก่อนว่าทริเตียม H31 เนี่ยมันสามารถแตกตัวไปเลยได้บ้างเราก็ทำตามข้อมูลที่เขาให้มาโดยเขาให้มวลไฮโดรเจนมาและมวลนิวตรอนมาเราก็สร้างสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์เลยว่าสามารถแตกเป็นไฮโดรเจนได้ตัวหนึ่งพร้อมกับนิวตรอน2ตัวเมื่อดุลปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วมันก็ยังมี2ข้างที่มีเลขมวลเท่ากันก็คืออันนี้3อีกฝั่งหนึ่งก็1 2คือ1ได้2บวก1ก็ได้3ก็ถูกข้างล่างเลขอะตอมเท่ากันอันนี้1อีกฝั่งหนึ่งก็1บวก0ก็ได้1เท่ากันจากนั้นบวกเดลต้า E ไปด้วยเดลต้า E คือพลังงานนิวเคลียร์จริงๆใส่ได้ทั้งสองข้างจะใส่ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งขวาก็ได้แต่พี่นิยมใส่ฝั่งขวาถ้าเราคำนวณมาพลังงานนิวเคลียร์เป็นบวกอยู่ฝั่งนี้ก็แปลว่าคายพลังงานแต่ถ้าเป็นลบก็แปลว่าดูดพลังงานแต่ถ้าเราไปใส่บวกด้วยอีฝั่งนี้ถ้าเป็นบวกก็แสดงว่าอันนี้จะดูดพลังงานแต่ถ้าเป็นลบก็แปลว่าจะคายพลังงานเพื่อความเข้าใจง่ายก็ใส่ด้านขวาตลอดจ
จากนั้นเขาสั่งหาพลังงานยึดเหนี่ยวพลังงานยึดเหนี่ยวจะมีสูตรที่จะใช้หาคือเดลต้าอีเท่ากับเดลต้าเอ็ม930เป็นสูตรที่ใช้หาพลังงานยึดเหนี่ยวเลยคือมันเทียบมาจากมวล 1U ให้พลังงาน931แล้วถ้ามีมวลเปลี่ยนไปหรือมวลพ่องเดลต้าเอ็มจะให้พลังงานเท่าไหร่ทำการเป็นจัตยางแล้วก็สลับข้างก็เลยได้สูตรเดลต้าอีเท่ากับเดลต้าเอ็ม931มาแต่ณโจทย์ข้อนี้เขาให้ 1U เป็น930เราก็ใช้เป็นเดลต้าอีเท่ากับเดลต้าเอ็ม930ไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องไปหามาก่อนคือเราต้องไปหาเดลต้าเอ็มมาก่อนก็โจทย์ให้มาหมดแล้วเราก็ตั้งเดลต้าเอ็มเลยเทคนิคเราก็เอาฝั่งซ้ายตั้งตลอดซึ่งเขาก็ให้มาแล้วเป็นมวลไฮโดรเจนเท่านี้ใส่เข้าไปไปลบด้วยฝั่งขวาที่สลายออกมามี2ตัวก็คือมีไฮโดรเจนให้มาแล้วเท่านี้ใส่เข้าไปแล้วก็มีนิวตรอน2ตัวให้มาแล้วเหมือนกันเท่านี้ใส่เข้าไปคูณ2ด้วยในเวลาสอบก็ต้องฝึกคิดบวกลบคูณหารเลข6ตำแหน่งให้ได้2พจน์นี้ลบกันจะได้2.008224U เอา2คูณกับ 1.008665U ก็จะได้มาเป็นข้างล่างนี่ 2.01733U แล้วจับมาลบกันอีกทีหนึ่งจะได้มาเป็นติดลบก็คือลบ 0.009106U ถ้ามวลเป็นลบเนี่ยหมายความว่ามวลตอนหลังมีค่ามากกว่ามวลตอนแรกจากทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC กำลัง2มวลมันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้และพลังงานสามารถเปลี่ยนเป็นมวลได้ดังนั้นเมื่อมวลเป็นลบเนี่ยแปลว่ามวลตอนหลังมันมากกว่ามวลตอนแรกก็เลยเกิดจากการที่ดูดพลังงานนั่นเองข้อนี้ไม่ได้ถามแต่ก็อธิบายไว้เพื่อความเข้าใจจากนั้นพอเราได้เดลต้าเอ็มแล้วก็เข้าไปแทนในสูตรเพื่อหาเดลต้าอีเราก็เอา 0.009106 ไปคูณกับ930ก็จะได้มาเป็น 8.46858 เมกะตันโวลต์หลักการใช้สูตรนี้มวลต้องอยู่ในเทอมของ U ไม่ใช่เป็นกิโลกรัมไม่ SI แล้วก็พลังงานที่ได้มาจะเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งก็มาจากการเทียบปฏิกิริยาให้ดูเมื่อกี้จากนั้นโจทย์ไม่ได้ถามหาเดลต้าอีเฉยๆเขาถามหาเดลต้าอีต่อ A เราก็มาดูเลยว่าทริเทียมมันมี A เป็น3ดังนั้นเราก็เลยเอาเดลต้าอีที่ได้ไปหาร3หารออกมาเลขก็จะเป็น 2.82286 แต่โจทย์สั่งทศนิยม2ตำแหน่งในบทนามเวลาเราคิดทศนิยม2ตำแหน่งแบบนี้เราต้องคิดไปถึงตำแหน่งที่3แล้วค่อยเอาตำแหน่งที่3นี้ปัดถ้า4ก็ปัดเลขลงถ้า5ก็ปัดขึ้นอันนี้ต่ำกว่า4เราก็เป็น2ปัดลงคำตอบของเราก็เลยกลายเป็น 2.82 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์จากนั้นมาดูการหาพลังงานยึดเหนี่ยวจากพลังงานยึดเหนี่ยวกันบ้าง EX30 ในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฮีเลียมบวกกัน2ตัวกลายเป็นลิเทียม73แล้วก็มีไฮโดรเจน11ออกมาตัวหนึ่งพบว่าต้องใช้พลังงาน 17.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์อันนี้เราก็เคลียร์ตัวแปรเป็นเดลต้าอีถ้าพลังงานยึดเหนี่ยวของลิเทียมให้มาลบ 39.2 เมกะตันโวลต์โจทย์สั่งหาพลังงานยึดเหนี่ยวของไฮโดรเจน He42 ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดก็ตั้งเป็น Be ของฮีเลียมก็ได้ก็คือ BeHe โดยมันจะมีหลักการคิดเกี่ยวกับพลังงานยึดเหนี่ยวก็คือในการคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวต้องติดลบเสมอโดยเครื่องหมายลบแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกันข้ามกันระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวกับมวลเพราะว่าพลังงานยึดเหนี่ยวคือพลังงานที่ใช้ยึดหรือแยกอนุภาคพลังงานนิวเคลียสออกจากกันลักษณะของพลังงานเหนี่ยวมันจะตรงข้ามกับมวลที่มีอยู่ในนิวเคลียสเช่นถ้าเรามีมวลอยู่เยอะพลังงานแต่ละตัวที่ยึดเหนี่ยวกันนั้นน่ะมันจะน้อยเพราะมันมีหลายตัวมันก็ยึดกันได้ไม่แน่นมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยกตัวอย่างเช่นจากเยอะขนาดนี้เหลือ2ตัวพอเหลือ2ตัวมวลน้อยลงแต่ปรากฏว่าพลังงานยึดเหนี่ยวอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเครื่องหมายลบมันก็เลยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรงข้ามกันระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวกับมวลต้องติดเครื่องหมายลบไว้เสมอไม่งั้นตอนแก้สมการมันจะผิดหลักการแก้โจทย์นี้เราก็คล้ายๆอนุภาคพลังงานก็ตั้งเป็นซิกมา e ก่อนเท่ากับซิกมา e หลังเลยตอนเริ่มต้นปฏิกิริยามันจะมีอัลฟาอยู่2ตัวเราก็ใส่ไปเลยเป็น2 be ของอัลฟามี2พลังงานหลังจะมีพลังงานยึดเหนี่ยวของลิเทียมก็ใส่เข้าไปเป็น1ตัวไฮโดรเจนจะไม่มีพลังงานยึดเหนี่ยวเพราะว่าภายในนิวเคลียสมันมีโปรตอนอยู่ตัวเดียวถ้ามีอนุภาคตัวเดียวในนิวเคลียสมันจะไม่รู้ไปยึดกับใครเพราะนิยามของพลังงานยึดเหนี่ยวคือมันเป็นพลังงานที่ใช้ยึดหรือแยกจากนั้นก็บวกเดลต้าอีเข้าไปด้วยฝั่งนี้มาถ้าต่อมาเราก็แทนค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของลิเทียมเข้าไปลบ 39.2 จากนั้นเดลต้าอีเราจะนิยมบวกฝั่งขวาเสมอถ้าเป็นการคายพลังงานเดลต้าอีตัวนี้จะเป็นบวกแต่ถ้าเป็นการดูดพลังงานเดลต้าอีตัวนี้จะเป็นลบก็จากโจทย์เขาบอกว่าต้องใช้พลังงานคำว่าต้องใช้เนี่ยความหมายมันก็คือดูดพลังงานนั่นเองนั่นคือตอนแทนเข้าไปตัวนี้ต้องเป็นเครื่องหมายลบคือลบ 17.2 จากนั้นก็คิดเลขลบ 39.2 บวกกับลบ 17.2 มันก็ได้เป็นลบ 56.4
แล้วเราก็2ตัวนี้ลงไปหารได้เป็นลบ 28.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ก็จะเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวของฮีเลียมแต่ละตัวดังนั้นมาดูกันต่อที่ X36 อ่านจดดูเลยเขาบอกว่าจงหาพลังงานที่ใช้ในการแยกนิวเคลียสของ NE2010 ออกเป็นอัลฟา2อนุภาคได้คาร์บอน261นิวเคลียสกำหนดให้พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนในนิวเคลียสของ NE ฮีเลียมคาร์บอนเป็น 8.03 7.07 7.68 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ตามลำดับมาวิเคราะห์ประโยคคำถามเขาบอกว่าจงหาพลังงานที่ใช้ในการแยกพูดแบบนี้แปลว่ามันคือการดูดพลังงานจากข้อมูลที่มีในโจทย์เราก็มาสร้างเป็นสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ก่อนก็คือมีนีออน NE 20 10สลายกลายเป็นคาร์บอน1ตัวแล้วก็อัลฟาอีก2ตัวตามที่โจทย์สั่งพร้อมกับบวกเดลต้าอีเข้าไปข้อนี้เขาให้พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนมาระวังมีคำว่าต่อนิวคลีออนด้วยแล้วก็ใช้เป็นอนุรักษ์พลังงานมีซิกมาอีก่อนเท่ากับซิกมาอีหลังตอนเริ่มต้นปฏิกิริยามันจะมีนีออนก็คือพลังงานยึดเหนี่ยวเป็น 8.03 แต่ต่อนิวคลีออนซึ่งมันมีทั้งหมด20นิวคลีออนเราก็ต้องเอา 8.03 ตัวนี้ไปคูณกับ20และพลังงานเหนี่ยวในการคำนวณต้องติดเครื่องหมายลบด้วยเสมอเพราะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรงข้ามกันระหว่างมวลของธาตุกับพลังงานยึดเหนี่ยวอีกฝั่งหนึ่งหลังจากสลายเสร็จแล้วก็จะประกอบด้วยอัลฟา2ตัวโดยแต่ละตัวมีพลังงานยึดเหนี่ยว 7.07 ต่อนิวคลีออนอัลฟามีเลขมวลหรือนิวคลีออนก็คือเป็น4ก็เข้าไปคูณซะและก็มีคาร์บอน12พลังงานยึดเหนี่ยวคือ 7.68 นิวคลีออนก็คือ12ใส่เข้าไปคูณแล้วก็บวกเดลต้าอีไว้จากนั้นก็คิดเลขซะด้านซ้าย20คูณกับ 8.03 ได้ลบ 160.6 ด้านขวาบ้างกระจุกนี้คูณกันได้ลบ 56.56 พจน์ต่อมาคูณกันได้ลบ 92.16 นัดต่อมา2ตัวนี้ลบลบก็รวมกันได้เป็นลบ 148.72 บวกกับเดลต้าอีอยู่จากนั้นเราก็ทำการย้ายข้างไปอีกฝั่งหนึ่งลบ 160.6 ก็ไปบวกกับ 148.72เดลต้าอีของเราจะออกมาได้เป็นลบ 11.88 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์การที่ได้พลังงานเป็นลบซึ่งอยู่ฝั่งนี้มันจะหมายความว่าเป็นการดูดพลังงานถ้าเป็นบวกคือจะเป็นคายพลังงานแต่คำถามเขาอะเขาถามหาการดูดพลังงานอยู่แล้วดังนั้นตอนที่เราตอบเราจึงไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบไปด้วยเพราะมันเป็นการดูดพลังงานอยู่แล้วเราก็เลยตอบว่ามีการดูดพลังงาน 11.88 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ก็ระวังพวกเครื่องหมายอยู่ด้วยว่าประโยคคำถามเนี่ยเขาถามถึงการดูดหรือคายพลังงานดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบข้อ4